ปลาตัวนี้เป็นปลาที่พระเจ้ามือลั่นกดส่งมาเกิดทั้งที่ยังปั้นไม่เสร็จนี่คือปลาซันฟิชหรือโมลาโมลาปลากระดูกแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยความยาวกว่า4เมตรและหนักกว่า2ตันแต่ทว่าพวกมันดันเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ขาดหางแถมยังมีครีบที่เล็กและที่สำคัญพระเจ้ายังลืมใส่ถุงลมปลามาให้อีกต่างหากทำให้พวกมันว่ายน้ำได้ไม่ค่อยดีนักนอกจากนี้มันยังมีฟันที่เชื่อมติดกันราวกับจะงอยปากทำให้มันต้องอ้าปากอยู่แบบนี้ตลอดซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุให้แมวน้ำและสิงโตทะเลเข้าใจผิดว่าพวกมันกำลังด่าพ่ออยู่หรือเปล่าพวกมันถึงได้ชอบเข้ามางับเล่นแล้วก็ปล่อยให้ลอยเคว้งรอความตายอยู่แบบนั้นและนอกจากความมาพับทางร่างกายแล้วพวกมันยังต้องเจอกับมรสุมชีวิตจากปรสิตกว่า40ชนิดคงไม่ต่างอะไรกับคนที่ป่วยหลายๆโรคในคราวเดียวกันแต่ถือว่าโชคยังเข้าข้างมันอยู่บ้างที่ยังรู้จักทำมาหากินเปิดร้านบุฟเฟ่ต์เล็กๆให้เหล่านกนางนวลและปลาอื่นเข้ามาใช้บริการอิ่มไม่อั้นจากปรสิตบนร่างกายของมันและถึงแม้ว่ามันจะเป็นปลาที่วางไข่ครั้งละ300ล้านฟองซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกแต่ด้วยอัตรารอดชีวิตเพียง 0.5% ทำให้ตอนนี้พวกมันถูกจัดเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์เป็นที่เรียบร้อย